ถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกนิติมิงกลาบาชินเมมาสกาติจาโซอสิยสิมาโจโซบาเดจมาชุติมาบาขอต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาเมียนมากันเถอะเมมาสกาตีนจาโซกับดิฉันชุติมาชูรอดนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการเราพบกันอีกนะคะในวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้นาเท่าเนเซซันนาวารีละเซเยเนเต้าจาเนบาวันศุกร์ที่10มกราคมคศ2020นะคะนาเท่านาเซนะคะนาเท่านาเซคุณนิดนาเท่านาเซคุณนิดซันนาวารีละนะคะเดือนมกราคมนะคะก็พูดว่าซันนาวารีนะซันนาวารีละเซเยนิเต้าจาเนบาวันศุกร์นะคะเต้าจาเนบาสำหรับคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมที่รับชมทาง Facebook Live นะคะทางหน้าจอจะได้รับชมวันนี้ส่วนคุณผู้ฟังที่จะรับฟังรายการวิทยุทางสถานีวิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศคลื่น AM 1575นะคะในค่ำคืนวันอังคารทุกวันอังคารก็จะได้รับฟังรายการของวันนี้นะคะในวันอังคารที่14มกราคม2020นะคะก็จะเป็นวันอังคารนะคะนาเท่านาเซคุณนิดซานาวารีลาเซเลเยเนอิงกาเนบาเซเลเยเนเซเลแปลว่า14นะคะวันที่14แล้วก็อิงกาเนบาคือวันอังคารนะคะคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังรายการของดิฉันนะคะมาโดยตลอดเนี่ยถ้าตอนไหนที่ดิฉันได้ไปเที่ยวนะคะไปทริปมาก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยไปนะคะก็จะไปตามเมืองต่างๆที่ทัวร์พาไปนะคะแต่บางเมืองเนี่ยก็ไปยากนะคะแล้วดิฉันถ้าไปดิฉันก็จะกลับมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อตอนที่แล้วนะคะดิฉันก็ได้นำทุกท่านไปเที่ยวเมืองโมกกนะคะโมกกนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนิดโดยย่อนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งมารับฟังในวันนี้นะคะเมืองโมกกนะคะหรือเรียกเป็นภาษาไทยใหญ่นะคะเป็นภาษาไทยใหญ่เรียกว่าเมืองกดนะคะเมืองกดเมืองกดเมืองก็แปลว่าเมืองกดก็แปลว่าคดเคี้ยวนะคะดังนั้นเมืองกดหรือโมกกก็แปลว่าคดเคี้ยวนะคะเพราะเมืองโมกกเนี่ยอยู่บนภูเขานะคะอยู่บนภูเขาเป็นแหล่งที่ผลิตอัญมณีนะคะที่สำคัญของเมียนมามาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเริ่มตั้งแต่ในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครองเมืองโมงกดนะคะก็ได้เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าThe Land of Ruby นะคะเมืองของพลอยนะคะเมืองของพลอยทับทิมนะคะทับทิมสีแดงนั่นเองนะคะปัจจุบันนะคะเดิมเป็นส่วนหนึ่งของรัชฌานหรือชานปีเนนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยขึ้นอยู่กับเมื่อเมียนมาเขาแบ่งเส้นเขตแดนใหม่ก็ให้เมืองโมกกหรือเมืองกดเนี่ยค่ะเข้ามาอยู่ในเขตมันเดเลหรือมณฑลมันเดเลที่เรียกว่ามันเดเล
ใต้นะคะมันดาเลเป็นเขตอยู่ภาคกลางดังนั้นเมืองกดหรือโมโกก็จะอยู่ไปทางเหนือนะคะแล้วเมื่อตอนที่แล้วก็ได้ดูแผนที่ว่าเป็นจงอยเข้าไปในเขตของฉานเพราะว่าเดิมเป็นของฉานใช่ไหมคะปัจจุบันก็เป็นเมืองเป็นตำบลนะคะที่อยู่ในเมืองปินอุลวินขึ้นกับปินอุลวินนะคะแล้วปินอุลวินก็อยู่ในมณฑลมันดาเลหรือเขตมันดาเลอีกทีหนึ่งนะคะเมืองโมกกมีความสำคัญเพราะว่าเป็นเมืองที่มีสายแร่ทั้งทับทิมทั้งพลอยและหยกนะคะโมกกมีอายุและมีความเจริญมานานตอนนี้ก็นับได้800ปีแล้วนะแล้วก็เพิ่งที่จะฉลองวันครบรอบ800ปีไปเมื่อพ.ศ.2561มานี้เองนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของโมกกอยู่บนภูเขานะคะที่ระดับน้ำทะเลนะคะ 1,100 เมตรนะคะนั่นก็เย็นตลอดปีแล้วก็อยู่บนภูเขาด้วยเส้นทางที่จะเดินทางไปยังเมืองโมกกต้องไปโดยรถยนต์เท่านั้นนะคะไม่มีเครื่องบินไม่มีรถไฟนะคะเวลาเดินทางนะคะโดยที่บอกว่าพื้นที่เป็นภูเขานะพื้นที่เป็นทางราบแค่60% และเส้นทางเป็นทางขึ้นภูเขาอีก 40% เนี่ยนะคะลูกเขา2ลูกนะคะลูกที่1ก็สูงประมาณกว่า 3,500 ฟิตนะคะเหนือระดับน้ำทะเลแล้วก็ต้องขึ้นภูเขาอีกลูกหนึ่งลูกที่2ก็ 4,600 กว่าฟิตนะคะโดยที่เมืองอยู่บนที่สูงนะคะแล้วก็มีประชากรนะคะเป็นหลายๆชาติพันธุ์ด้วยกันนะคะมีปะลองมีกะเหรี่ยงมีพม่าและแขกเนปาล นะคะและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆอีกด้วยโมกกเนี่ยค่ะมีเหมืองกว่า240กว่าแห่งนะคะมีทั้งอยู่ในตัวเมืองโมกกเองหรือรอบๆนอกของเมืองโมกกเหมืองส่วนใหญ่นะคะมีทั้งเหมืองเปิดและเหมืองปิดนะคะเหมืองเปิดก็คือเราขุดหน้าดินนะคะแบบธรรมดาแล้วก็จะเห็นว่าน้ำก็ฉีดเข้าไปนะคะแต่ถ้าเป็นเมืองปิดก็จะต้องขุดเป็นโพรงนะคะแล้วต้องเข้าไปเอามาจากข้างในอันนี้ก็จะอันตรายมากก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปเมืองส่วนใหญ่นะคะอยู่ในการลงทุนนะคะก็มีนักลงทุนจากจีนและนักลงทุนของพม่านะคะจะมีชาวบ้านก็น้อยมากที่แอบไปขุดนะคะส่วนใหญ่ชาวบ้านที่เป็นชาวพื้นเมืองนะคะก็จะเข้ามาเป็นลูกจ้างในเมืองต่างๆนะคะอากาศนะคะอากาศเย็นตลอดปีเนื่องจากว่าอยู่บนภูเขาใช่ไหมคะและก็เส้นทางที่คดเคี้ยวไปมาเนี่ยต้องไปโดยรถยนต์นะคะดังนั้นดิฉันเนี่ยไปมา2ครั้งแล้วนะคะแล้วเมื่อล่าสุดเนี่ยก็เดินทางไปเมื่อวันที่20ถึง23ธันวาคมที่ผ่านมาก็อยู่ในช่วงฤดูหนาวพอดีอากาศช่วงหน้าหนาวกลางวันประมาณ20องศาส่วนกลางคืนก็จะต่ำลงถึง9หรือ10องศานะคะตอนที่แล้วดิฉันเล่าถึงว่าดิฉันได้เดินทางไปจากมันดาเลใช้เวลาระยะทาง200กิโลเมตรนะคะเราใช้เวลาเดินทาง8ชั่วโมงแต่โดยที่รถไปเสียบนภูเขาสักนิดนึงก็ไปถึง3ทุ่มใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็รับประทานอาหารเสร็จก็เข้าพักในโรงแรมชื่อโรงแรมโมกกโฮเทลนะคะนี่คือความเดิมตอนที่แล้วนะมาถึงตอนนี้ดิฉันก็จะเล่าต่อว่าในวันรุ่งขึ้นนะคะตอนย่ำรุ่งดิฉันนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าอากาศมันหนาวมากนะคะไม่ต้องเปิดแอร์แล้วไม่มีแอร์ด้วยที่โรงแรมแต่มีน้ำอุ่นนะคะก็ไม่ได้อาบน้ำนะคะเราก็ตื่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยว6โมงเช้าก็จะนัดกันเพื่อที่จะไปทานน้ำชานะคะจะไปร้านน้ำชาเพื่อจะไปชิมชาพม่าไปทานกาแฟไปดูซิว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมียนมาหรือชาวโมกกในตอนเช้าเนี่ยเขาไปร้านน้ำชาแล้วเขาทานอะไรกันบ้างนะคะก็เลยบอกนัดกันว่า6โมงตรงใครที่พร้อมจะไป
ดื่มน้ำชากันก็ตื่นแต่ถ้าใครที่ไม่อยากไปร้านน้ำชาก็นอนต่อแล้วก็รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมตอน7โมงเช้านะฮะตอนนี้นะฮะเราก็ออกมาจากโรงแรมพอมาถึงออกมาหน้าโรงแรมกำลังจะขึ้นรถก็จะเห็นภาพนะฮะภาพขึ้นผู้ฟังผู้ชมที่มองทางเฟซไลฟ์ก็จะเห็นว่าพอออกมาหน้าโรงแรมก็ได้ยินเป็นขบวนนะคะเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวและผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งประมาณ30ถึง40คนเขาเดินมาแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยนะฮะแล้วก็มีรถ6ล้อเล็กรั้งท้ายมานะฮะเปิดเพลงตอนแรกนึกว่าเขาเปิดเพลงแต่จริงๆชะเง้อขึ้นไปดูอ้อก็เป็นมีผู้หญิงร้องเพลงสดๆและมีคนเล่นอิเล็กโทรนนี่คือขบวนของวัยรุ่นที่ชวนเชิญทุกคนให้ออกมาเดินออกกำลังกายในตอนเช้าเขาจะเดินร้องเพลงไปนะฮะร้องเพลงแล้วเพลงก็จังหวะง่ายๆสนุกจำง่ายเพื่อที่จะเชิญชวนทุกคนให้ตื่นเช้าเริ่มตั้งแต่ตีห้านะฮะขบวนร้องเพลงเนี่ยแล้วก็เดินกันทุกวันด้วยเพราะว่าในเมืองโมก๊กหน้าหนาวจะหนาวแต่เหมือนกับเขารณรงค์ให้มีการออกมาเดินออกกำลังกายกันในช่วงตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเช้าแล้วก็เดินวนไปตามถนนสายต่างๆพอดิฉันมาตรงร้านน้ำชานะคะก็ขบวนที่เขาเดินร้องเพลงมาเนี่ยก็เดินมาถึงตรงร้านน้ำชาที่ดิฉันจะไปรับประทานนะคะจนหายลับกลับไปกับตาดิฉันออกไปถ่ายรูปแล้วก็กลับเข้ามาก็มาถึงร้านน้ำชาค่ะวันนี้เราก็จะนำทุกท่านไปที่ร้านน้ำชาของเมืองโมก๊กนะคะในภาพตอนนี้จะเห็นถ้าบางท่านเคยทานนะคือซามูซาแล้วก็ปาต้องโก๋ถ้าประเทศไทยเราเรียกว่าปาต้องโก๋แต่ที่เมืองโมก๊กก็เรียกว่าอิ่วจากกล้วยนะฮะอิ่วจากกล้วยจะเป็นยาวๆนะฮะปาต้องโก๋ในเมืองเมียนมาจะยาวนะคะแล้วอันนี้เราก็สั่งนะคะบางคนจะสั่งกาแฟก็โกผีถ้าน้ำชาก็ลับแพ้เยนะคะการชงน้ำชาของชาวเมียนมาหรือชาวโมก๊กเขาก็จะใส่นมข้นหวานแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดนะคะเราสั่งว่าใครจะรับประทานอะไรเอารสชาติแบบไหนจะหวานมากหวานน้อยหรือเอาทั้งหวานทั้งมันนะคะเอาแบบเข้มข้นนะคะแล้วระหว่างที่สั่งเขาไปเขาก็เอาอิ่วจากกล้วยมาให้เราทานก่อนนะคะกับซามูซาพอทานเสร็จกลับมาที่โรงแรมนะฮะกลับโรงแรมก่อนเพื่อจะมาเข้าโรงแรมต่อเนี่ยนะที่หน้าโรงแรมนั่นเองนะฮะเราก็เห็นมีร้านกาแฟมีร้านน้ำชานะคะเมืองไทยเราจะเรียกว่าร้านกาแฟใช่ไหมครับไปทานกาแฟไปร้านกาแฟแต่ที่เมียนมาเขาจะเรียกว่าร้านน้ำชาเพราะเขาจะเน้นไปทางดื่มน้ำชานะคะก็คือลับแพ้เยพอมาถึงหน้าโรงแรมก็มีร้านน้ำชาเล็กๆอยู่ริมถนนนะคะเป็นร้านชั่วคราวแล้วก็มีคนกำลังใส่เสื้อหนาวใส่หมวกไม้พรมเห็นไหมฮะใส่เสื้อกันหนาวแล้วกำลังนั่งทำอะไรคะก็นั่งผิงไฟที่เตาไฟนะคะนี่คือเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะอ้าวต่อจากนี่ค่ะเป็นร้านน้ำชานะคะชายหนุ่มคนนี้ก็ชงน้ำชาหลังจากที่เราเข้าโรงแรมแล้วก็7โมงรับประทานอาหารเช้านะภาพวิวตรงนี้คือวิวซึ่งเป็นจุดไฮไลท์อันหนึ่งเป็นจุดถ่ายรูปของเมืองโมโกอยู่ที่ริมสระน้ำนะคะภาพกลางเมืองโมก๊กจะเน้นเห็นว่ามีการรณรงค์ให้ออกกำลังกายกันตอนเช้าออกมาเดินมาวิ่งนะคะรอบๆสระน้ำซึ่งเดิมเนี่ยก็เคยเป็นเหมืองเก่านะคะขุดอยู่กลางเมืองก็เป็นจุดที่เห็นเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโมก๊กเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมีการเดินออกกำลังกายนะคะอย่างภาพที่คุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมจะมองเห็นเป็นภาพแบ็คกราวด์วันนี้ก็คือภาพเมืองโมโก๊กนะคะจะเห็นเป็นมีสระน้ำอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยหุบเขาในหน้าหนาวก็จะเต็มไปด้วยหมอกนะคะแล้วเมืองเขาจะสวยงามมากเพราะว่ารุ่งเรืองเจริญมาตั้งแต่สมัยอังกฤษ800ปีแล้วนะคะเรามาดูศัพท์กันนิดนึงนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ
ัพท์อะไรบ้างจากที่ดิฉันได้นำคุณผู้ฟังชมร้านน้ำชาไปนะคะอันแรกเลยนะคะร้านน้ำชานะคะร้านก็คือสายใช่ไหมคะสายแปลว่าร้านละแพเยสายละแพแปลว่าชาละแพเยแปลว่าน้ำน้ำชาก็ละแพเยร้านน้ำชาละแพเยสายนะคะจำไม่ยากนะคะละแพเยสายน้ำชาละแพเยนะคะละแพเยใบชาเฉยๆเนี่ยละแพนะคะละแพกาแฟก็เรียกว่ากอผีนะคะกอผีเป็นภาษาเมียนมาแต่ถ้าเราจะทับศัพท์ว่าคอฟฟี่นะก็พูดได้นะคะต่อมาค่ะถ้าเป็นน้ำชาจีนนะคะน้ำชาพม่าก็คือชาพม่าที่ชงใส่นมนะคะแต่น้ำชาจีนก็เหมือนกับน้ำชาใสๆที่ใช้ใบชากับน้ำร้อนนะคะอันนั้นเรียกว่าเยนุยจานนะเยนุยจานเยแปลว่าน้ำนุยนะคะนุยแปลว่าอุ่นนะคะน้ำอุ่นละนุยเยนุยจานนะคะเยนุยจานซามูซ่านะคะก็คือขนมที่เป็นสามเหลี่ยมซึ่งมาจากอินเดียนะคะขนมอันนี้ไม่ได้มาจากคนเมียนมาแต่ดั้งเดิมนะคะตอนสมัยก่อนที่อังกฤษนำเอาชาวอินเดียเข้ามานะฮะกะลาเนี่ยฮะกะลาเข้ามาทำงานในประเทศเมียนมาชาวอินเดียก็ได้นำเอาขนมนี้มาทำในเมียนมาด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นขนมของเมียนมาไปด้วยนะคะก็เรียกว่าสมูซานะคะสมูซาเราก็เรียกสมูซาใช่ไหมคะสมูซาออกเสียงเป็นภาษาเมียนมาว่าสมูซานะสมูซาส่วนที่เห็นยาวๆเมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าเป็นปาต้องโกเมืองไทยหรือชักโขยหรืออิ่วจากกุ้ยนะทางใต้เราจะเรียกว่าชักโขยเนี่ยนะคำศัพท์รากศัพท์เดียวกันเป็นศัพท์ที่มาจากภาษาจีนนะคะภาษาเมียนมาก็จะเรียกว่าอีจากกุ้ยนะอีจากกุ้ยนะคะนั้นเราออกเสียงให้ถูกแบบเมียนมาก็จะอีจากกุ้ยนะคะคำว่าชงนะฮะชงน้ำชาชงกาแฟเราเรียกว่าเพียวนะคะเพียวเดแปลว่าชงกาแฟหรือชงน้ำชาถ้าทอดนะคะสมูซาเนี่ยเขาทอดใช่ไหมคะคำว่าทอดเป็นคำกริยาก็คือจ่อนะคะจ่อเมื่อสักครู่เราเห็นในภาพว่าคุณผู้หญิงที่ชงเนี่ยเขาจะใส่นมข้นหวานนะคะนมข้นหวานนมเฉยๆเราเรียกว่าโนใช่ไหมคะโนถ้านมข้นหวานนะคะเราก็จะเรียกว่าโนสี่นะคะโนสี่ทีนี้ก็จะมีนมข้นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่นมข้นหวานดิฉันลองถามน้องๆ น้องเขาก็บอกไม่ได้ว่าเรียกว่านมข้นจืดแต่ว่าเขาจะเรียกว่านมตราเหี่ยวหรือนมคาร์เนชั่นก็จริงๆก็คือนมข้นที่รสจืดนะคะใส่มันจะใสๆกว่านมข้นหวานนะฮะอันนี้ก็จะเรียกว่าโนเซงนะฮะโนเซงอันที่เป็นนมข้นหวานก็โนซีนะฮะโนซีส่วนนมข้นจืดโนเซงนะฮะโนเซงอ่ะเราได้นมข้นจืดนมข้นหวานและคำว่านมแล้วนะคะมาดูอันต่อไปค่ะน้ำตาลค่ะบางคนไม่ชอบน้ำตาลนะคะก็ตะจ่าตะจ่านะคะแปลว่าน้ำตาลค่ะถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากใส่น้ำตาลก็บอกว่าอย่าใส่น้ำตาลนะคะอย่าใส่น้ำตาลตะจ่ามัดแท้แน่นะคะตะจ่ามัดแท้แน่ตะจ่าน้ำตาลมะแน่อย่าใช่ไหมคะแล้วก็คำว่าแท้แปลว่าใส่นะคะตะจ่านะตะจามัดแท้แน่แปลว่าอย่าใส่น้ำตาลนะคะเราอยากได้น้ำร้อนก็เยปูเป้บานะลงท้ายด้วยคำว่าเป้บาแปลว่าเราขอนะฮะขอน้ำร้อนถ้าเยเอเป้บาก็ขอน้ำเย็นนะคะนี่เรามาดูว่ารสชาติเวลาที่เราสั่งกาแฟหรือสั่งชาเนี่ยก็จะมีแต่ละคนกินรสชาติไม่เหมือนกันนะฮะจะเอารสบางคนบอกกอพี
ค่าค่านะฮะคือขมขมนะฮะค่าค่าก็พีค่าค่าเป้บาขอกาแฟขมขมหรือชานะฮะหวานหวานนะฮะชาก็ละแพเยโชโชเป้บานะคะโชโชแปลว่าหวานหวานค่าค่าแปลว่าขมขมนะฮะเอามาดูอย่างอื่นถ้าบอกว่าเอาแบบรสธรรมดานะคะให้เขาชงมาแบบไหนที่เขาชงอยู่แล้วก็บอกว่าโยโย่นะฮะโยโย่เป้บานะคะถ้าบอกว่าเอาให้มันน้อยน้อยหน่อยนะมันคือไม่มันมากก็เปาะเซ็งนะฮะเปาะเซ็งนะคะแล้วถ้าบอกว่าเอาทั้งหวานทั้งมันเลยนะเอาทุกคนบางคนก็ชอบทั้งหวานทั้งมันก็บอกว่าโชจาเซ็งนะฮะโชที่แปลว่าหวานแล้วก็จาเซ็งแปลว่ามันนะฮะโชจาเซ็งหรือจะบอกว่าโชเซ็งก็ได้นะฮะโชเซ็งก็แปลว่าหวานมันนะคะอ้าวใครชอบแบบไหนก็จำไว้นะคะแล้วจะได้สั่งเวลาไปร้านน้ำชานะคะทีนี้บอกว่า1แก้วนะคะเราเรียนมาแล้วตะแคร่นะฮะตะแคร่แล้วเพยเยโชโชตะแคร่เป้บานะคะขอน้ำชาหวานหวาน1แก้วนะคะทีนี้เราเห็นในภาพนะคะตอนที่กลับมาโรงแรมเห็นว่าคนกำลังนั่งล้อมอยู่ที่เตาไฟนะคะก็เอาสับมาฝากเตานะคะโผนะไฟมี่นะคะมี่โผแปลว่าเตาไฟนะคะมี่โผแปลว่าเตาไฟนะคะนั่งที่เก้าอี้ก็กระถ่ายแปลว่าเก้าอี้นะเรารู้สับเสื้อกันหนาวไปแล้วนะฮะอนุยเทอนุยเทวุดเตนะคำกริยาที่ใช้กับใส่เสื้อกันหนาวใช้คำกริยาวุดเตนะคะอีกอันนึงคือถุงเท้านะคะวันนี้เราจะเรียนคำกริยาสำหรับใส่ถุงเท้าด้วยเราไม่ใช้วุดเตนะคะแต่จะใช้อีกคำหนึ่งนะคะถุงเท้าเชเอกเท้าเชใช่ไหมฮะเอกแปลว่าถุงนะคะเชเอกสุดแต่นะเชเอกสุดแต่นั้นคุณผู้ฟังจำคำศัพท์คำกริยาไว้อีกคำหนึ่งนะคะสุดนะคะสุดเชเอกสุดแต่นะคะและยังมีถุงมือนะใส่ถุงมือมันหนาวมากมือและนะคะและเอกสุดแต่เหมือนกันนะคะเชเอกสุดแต่และเอกสุดแต่นะคะแล้วมีหมวกนะคะหมวกคืออกโทนะคะอกโทมีคำกริยาเฉพาะสำหรับหมวกนะคะเศร้าเดนะคะอกโทเศร้าเดนะคะวันนี้คุณผู้ฟังเรียนคำศัพท์หลายคำเลยนะคะทั้งรสชาติทั้งกริยาที่สำหรับใส่เสื้อกันหนาวใส่หมวกใส่ถุงเท้าใส่ถุงมือนะคะอ๋อแล้วอีกคำศัพท์หนึ่งที่เขามาเดินกันออกกำลังกายฮะเดินเราเรียกว่าร้านเช่านะคะร้านเช่าร้านแปลว่าถนนเช่าแปลว่าเดินนะคะร้านเช่าแปลว่าเดินก็เดินไปตามถนนนั่นเองนะคะถ้าวิ่งฮะถ้าวิ่งกริยาวิ่งเรียกว่าเปียนะคะเปียวิ่งเปียและออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายคำว่ากำลังอ่านะคะอ่าเราเคยเรียนว่าแปลว่าว่างก็ได้แปลว่าแรงก็ได้ถ้าอ่าแน่นะคะอ่าแน่เดแปลว่าอ่อนเพลียเพราะแรงน้อยใช่ไหมคะอ่าแปลว่าแรงอากาซาอากาซานะคะอากาซาแปลว่าออกกำลังกายนะคะหรือแปลว่ากีฬาแปลว่าสปอร์ตนะคะอากาซากาซาเดกาซาเดแปลว่าเล่นนะคะอากาซากาซาเดเล่นกีฬานะคะเดี๋ยวจบพักไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราฟังเพลงและดูภาพวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกลับมาพบในช่วงที่2ด้วยการเรียนภาษาเมียนมากับดิฉันนะคะสักครู่ค่ะYou'll be sick of that.
나리피나이모고묘른미래수정야밤소야야숑베비다승리야정여리미두바왕네탑두는노벨리다눈비나이모라사토츠나이모메가로에피마트나이다밤소야야숑베비다치퀘시정여리미두바มาพบกับดิฉันในช่วงที่2นะคะวันนี้เราจะเรียนประโยค1ประโยคนะคะบอกว่าเป็นการถามนะคะคุณหมอจะถามเวลาเราไปหาคุณหมอคุณหมอจะถามว่าอเมียจานนะคะอเมียจานนาตลานะคะประโยคนี้นะคะเป็นประโยคคำถามอเมียจานแปลว่าตลอดเวลานะคะตลอดเวลาคำว่านาเรารู้แล้วคำว่านาแปลว่าเจ็บใช่ไหมฮะนาเป็นคำกริยาอเมียดานมาอยู่ข้างหน้าคำว่านาเป็นคำขยายนะฮะเป็นการขยายกริยานาแปลว่าเจ็บตลอดเวลาไหมนะฮะเจ็บตลอดเวลาไหมนะคะคุณผู้ฟังจำศัพท์คำนี้ไว้หนึ่งคำนะคะอเมียดานฮะอเมียดานออกเสียงยากนิดนึงแต่พยายามนะฮะอเมียอเมียอเมียดานนาตลาเจ็บตลอดเวลาไหมนะคะแล้วเราก็บอกว่าถ้าเจ็บตลอดเวลาก็อเมียดานนาเดใช่ไหมคะอเมียดานนาเดแต่ถ้าบอกว่าเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็หายหรือเป็นหายหายนะเราก็จะบอกว่านาไลนะคะนาไลเปี้ยวไลนะคะนาไลเปี้ยวไลนาแปลว่าเจ็บใช่ไหมคะนาไล่เป็นคำสร้อยนะฮะนาไล่เปี้ยวนะฮะคำเปี้ยววันนี้แปลว่าหายนะฮะเป็นหายหายนะคะนาไล่เปี้ยวไล่นะคะดังนั้นคำว่าเมียดานนะฮะแปลว่าตลอดเวลาเมียดานนาตลาเมียดานนาเดหรือถ้าเราจะบอกว่าคิดถึงตลอดเวลานะคะคิดถึงตติยานะฮะตติยาแปลว่าคิดถึงก็เอาคำว่าอเมียดานมาไว้ข้างหน้านะเอาคำขยายกริยามาไว้ก่อนนะคะภาษาเมียนมาก็อเมียดานตัตติยาเดนะคะอเมียดานตัตติยาเดนะคะแปลว่าคิดถึงตลอดเวลานะคะก็คงต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนกลับมาพบกับดิฉันในคราวหน้าอย่าลืมนะคะคุณพี่บาชินสวัสดีค่ะพี่ชอบปองยาตุเยยามลามาตีดียานะสาวลุนิเดเนอะนอนอเลมาอะยันดายลิเปเนจินนาอะเชนดุยเยกาลานิตุเตจาตวลเอหูอะยะโลยูยูมายมายคูดีจิสเอนึนัมยาปอเทมมาปูนุเซเบทาเกยะตุมาเยอะนีเวตวล
mala nen de ke piao le bi la che tu ye oh oh ho a yan lo che say be a yan chain ni ma la ne ne da ma cha te de nga ko nen de che nge chi ba kwe ho a yan lo myo le ne pyan la baI'm a pure, you're chained like a man